และถ้าใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าเมื่อไรคุณจะอยู่สถานะที่คุณอยู่เนี่ยมันจะชัดเจนไหมแล้วเขาคิดยังไงอะไรเขารู้สึกไงกับเราเนี่ยวิดีโอนี้นะคะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนค่ะมาพบกับ Create Edge กันอีกแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะครีนก็มาพิกคาร์ดนะคะในหัวข้อที่ถูกใจสาวๆหรือหนุ่มๆนะคะที่ตกอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครีนจะบ่นนิดนึงว่า I'm so angry โกรธมากเลยเมื่อกี้อัดคลิปวิดีโอไปชั่วโมงกว่านะคะปรากฏว่าไฟเสียเปิดไม่ได้นี่ค่ะก็จะอัดใหม่เป็นหัวข้อใหม่เลยหัวข้อนั้นช่างมันปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังว่าจะเอายังไงดีเอาละค่ะทุกคนสถานะที่ไม่ชัดเจนมันน่าอึดอัดเนาะเราก็อยากจะรู้ว่าเมื่อไรมันจะชัดเจนและถ้าใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าเมื่อไรคุณจะอยู่สถานะที่คุณอยู่เนี่ยมันจะชัดเจนไหมแล้วเขาคิดยังไงอะไรเขารู้สึกไงกับเราเนี่ยวิดีโอนี้นะคะตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันค่ะควีนอยากจะขอขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์ยอด Subscribe นะคะใครไม่กด Subscribe Don't forget to subscribe me ไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสิ่งดีๆจากช่อง Queen Edge ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงช่องนี้ค่ะส่วนใครนะคะยังไม่ได้กดติดตาม Facebook Fanpage หรือกดติดตาม IG นะคะก็อย่าลืม connect with me on social media ได้เลยนะคะติดต่อได้หลายช่องทาง นะคะและใครนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวค่ะหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะเงินที่ได้ส่วนนึงนะคะนำไปทำบุญค่ะคุณก็จะได้รับทั้งบุญได้รับทั้งความสบายใจนะคะดีสองตาแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะเอาละค่ะทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือสถานะไม่ชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนสักทีนึงนะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด4สำหรับให้ทุกคนเลือกค่ะพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะควีนจะเป็นคนเปิดไพ่ทุกคนเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็คือเปิดกันให้ดูแบบสดๆไปเลยเนาะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่เดี๋ยวควีนจะให้ดูกันก่อนนะคะว่ามีกองอะไรบ้างนะคะกองที่1 นะคะมังงะทาโร่ค่ะกองที่2 นะคะ After Taro ค่ะกองที่3 นะคะจะเป็นShadow Script Taro นะคะอยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วค่ะอันนี้นะคะและกองสุดท้ายนะคะเป็น Romantic Taro นะคะนะคุณมีเวลาคิด30วินาทีนะคะก่อนที่คุณจะเลือกไพ่นะคะก็นึกถึงหน้าเขาแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่สถานะมันจะชัดเจนสักทีนึงสามารถคิดเป็นเลขก็ได้นะคะ1 2 3 4นะคะได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเอาเป็นว่าให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะอันที่1 นะคะอันที่2 อันที่2 ค่ะอันที่3และอันสุดท้ายค่ะอันที่4ถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่สำหรับแรกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกสำหรับที่1ทุกคนนะคะเรามาดูกันก่อนว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี้ยเมื่อไหร่จะชัดเจนสักทีค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มกันก่อนว่าเขาคิดยังไงกับคุณก่อนนะคะสไพ่กันเลยThe lover, the husband, แล้วก็สิบดาบร้อนเปิดพัดลมก่อนมาแล้วโอเคดูเหมือนกับว่าเขากำลังตัดสินใจบางอย่างนะคะเหมือนช่วงนี้คนของคุณเขาเหมือนจะแบบอยู่คนเดียวหรือว่าอยากจะ
ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่านะเหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่บางคนนะคะเพิ่งจะอกหักหรือผ่านความเจ็บปวดมาก่อนและกำลังเตรียมพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเขาคิดยังไงกับคุณคิดว่าเขามองคุณเป็นตัวเลือกของเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่กลัวความเจ็บปวดเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนไหมเหมือนตอนนี้เขายังไม่กล้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับคุณนะคะยังให้สเตทให้ความรู้สึกเป็นเหมือนในลักษณะของเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นะคะณเวลานี้นะก็คือยังไม่ได้แบบรู้สึกชอบมากๆขนาดนั้นน่ะยังเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะนั่นคือความรู้สึกของเขาจึงเป็นเหตุให้ว่าทำไมเขาถึงให้สถานะที่ไม่ชัดเจนกับคุณแล้วความไม่ชัดเจนนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดือนนี้นะคะความไม่ชัดเจนไม่อ่ะก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ในเดือนหน้าในแบบ1เดือนต่อจากเนี้ยที่คือจากที่คุณดูวันนี้คุณก็บวกไปอีก30วัน1เดือนนะคะมันเหมือนมันจะผ่านไปอ่ะ Six of Swords แต่ที่จริงแล้วไม่เลยอ่ะความไม่ชัดเจนมันยังอยู่อ่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะเพราะว่า1คือเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแล้ว2คือเขาอยากจะเลือกไปก่อนละอย่างที่ควีนบอกก็คือเขามองคุณเหมือนกับคุณเป็นตัวเลือกของเขาอ่ะค่ะเขามีความสุขมั้ยตอนอยู่ใกล้คุณใช่เขามีความสุขแต่เขายังอยากจะเลือกคุณเองอ่ะก็รู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจคุณคิดมากมากๆเลยอ่ะคุณอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันไม่ชัดเจนสักทีสถานะไม่ชัดเจนใน1เดือนต่อจากเนี้ยก็จะยังอยู่แต่ว่าที่เพิ่มก็คือจะเป็นเพิ่มในแง่ของความรู้สึกนะคะนะแง่ของความรู้สึกที่มันผูกพันกันแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้อึดอัดใจทรมานใจเปล่าๆมากๆเลยเดี๋ยวดูให้ว่าเมื่อไรสถานะไม่ชัดเจนนี้จะชัดเจนสักทีนึงใครนะคะอันนี้เป็นเจอเรา reading นะใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวก็หลังไมค์มาหาควีนได้เลยนะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะบางคนนี่ที่เขารู้ใจตัวเองอะค่ะเมื่อไรก็ตามที่เขาตัดสินใจได้เมื่อนั้นมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นแบบ in off ไม่แน่นอนเพราะว่า1เขามีตัวเลือกและ2คุณอาจจะกำลังดีลกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่เขาคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเราไปดีลกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะในช่วง3เดือนนี้หรอก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อไรจะชัดเจนควินว่าค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะว่า1คุณดีลกับคนผิดประเภทและคุณดีลกับคนที่มันไม่ได้จริงจังกับความรักมันก็เลยไม่ชัดเจนถ้าถามหาความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ที่พัฒนาเป็นแฟนค่อนข้างยากแต่ถ้าชัดเจนในแง่ที่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณหรือไม่ได้ต้องการอยากจะผูกมัดเนี่ยควินว่ามันชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะมันชัดเจนอยู่แล้วในตัวของมันแต่อาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่รู้สึกเหมือนกับว่ายังมีความหวังยังให้ความหวังกับตัวเองอยู่ให้ความหวังกับตัวเองได้ค่ะแต่อย่าทำให้ตัวเองทรมานใจนะคะนะชาวกองที่1ทุกคนนะคะใครนะอยากเช็คดวงส่วนตัวค่ะหลังไมค์มาหาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะส่วนใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ควีนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all later and take care of yourself ค่ะบ๊ายบาย
ค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ทุกคนนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วนะคะสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะชัดเจนสักทีค่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะดูกันเลยดีกว่าที่เข้าใจเขานะคะเป็นคนที่ understanding เป็นคนที่รู้จักเขาอกเข้าใจและก็ให้โอกาสคนอื่นนะคะเขาชอบที่เวลามีการสื่อสารกับคุณเพราะอะไรหรอเพราะว่ามันทำให้เขาเป็น flexible เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะเขาก็เลยเสี่ยงที่จะคุยกับคุณทั้งที่รู้ว่าโอกาสมันจะสมหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนักเท่าไหร่นะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมคือรู้สึกว่าเขาสนใจคุณนะคะแต่เหมือนเขาก็ยังอยากจะเลือกต่ออะไรเงี้ยนะยังอยากจะเลือกต่อไปอยู่เขาชอบคุณไหมนะชัดเจนในแบบที่มันควรจะชัดเจนอะแต่ยังไม่ใช่สเตตัสของแฟนแต่ความทุ่มเทหรือความอดทนของคุณที่คุณได้พยายามลงไปอะค่ะมันเริ่มจะเห็นผลและหลังจากนี้ไปจนถึง3เดือนนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่สถานะที่เป็นแฟนนะยังเพราะว่าเหมือนในช่วง3เดือนต่อจากนี้นะคะอาจจะมีตัวละครใหม่อีกตัวนึงปรากฏเข้ามาในนี้ก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาฝั่งเขาหรือเข้ามาฝั่งคุณก็ได้นะนักควีนมองว่าถ้าคุณยังอยากจะไปต่อกับคนนี้ก็ไปได้เนาะอย่าลืมสร้างเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองด้วยเพราะอย่างที่บอกคือเขาเองก็เป็นคนช่างเลือกแล้วก็พยายามที่จะมองหาตัวเลือกให้กับตัวเองนะคะน่าจะมีตัวละครใหม่ที่แบบเข้ามาอาจจะเป็นแบบคุณบางคนกำลังดีลกับคนต่างชาติหรือคนหลักระยะไกลอยู่บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุณว่าเดือนนี้ระวังนะคะบางคนนะคะอาจจะเจอมือที่3เข้ามาโดยไม่รู้ตัวหรือเผลอไปเป็นมือที่3ของใครนะคะแล้วก็อีกเคสนึงก็คือเหมือนผู้ของคุณหรือคนของคุณนะคะเขากำลังเทสกำลังทดสอบบางอย่างกับคุณนะว่าคุณจะอดทนได้ไหมจะพร้อมจะสู้กับเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามถึงความชัดเจนในเดือนนี้เนี่ยคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเป็น energy ที่มีความสุขมีการแชร์มัน enjoy each other company กันนะแต่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแบบช้าๆคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาชอบคุณใช่เขาชอบคุณจริงๆแต่ว่าเขาจะยังไม่ได้พูดชัดเจนเลยว่าเขาอยากจะได้คุณเป็นแฟนนะอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของเขาทำหาความชัดเจนเนี่ยควินว่าจริงๆถ้าแบบในสเตตัสของคนรักเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ3เดือนไม่พอ5เดือนต่อจากนี้เนี่ยควินว่า5เดือนเลยนะมันมีเลข5แวบขึ้นมา5เดือนต่อจากนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกน้อยจนขอลดสถานะจนเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าผู้ชายเขายังสับสนยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปต่อไม่ถูกเขาก็เลยให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แต่คุณนี่แหละจะเป็นคนให้ความชัดเจนกับตัวเองเองว่าฉันจะเอายังไงฉันจะไปต่อดีไหมหรือพอแค่นี้นะคะนะเพราะว่าคุณเองก็ไม่อยากจะเจ็บซ้ำๆย้ำๆช่วง3เดือนนี้นะคะเรามาระวังการทะเลาะกันความผิดหวังการทะเลาะกันปากเสียงสิ่งที่ไม่ลงรอยการความขัดแย้งนะคะอาจจะนำมาสู่การลดสเตตัสให้เหลือแค่เพื่อนนะคะนะที่ควีนจะบอกนะคะก็ไม่เป็นไรมันเป็นแค่เจอรีดดิ้งควีนไม่อยากให้คิดมากนะคะแต่ถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวนะคะก็ลองไลน์มาหาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตาม Facebook Fanpage ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ See ya all later in the next clip video ค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่4ทุกคนนะคะ This is your reading ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนของคุณนะคะเขาจะมีสเตตัสที่ชัดเจนมอบความชัดเจนให้กับคุณเมื่อไหร่นะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนว่าเขาคิดยังไงกับคุณค่ะเขาแอบส่องคุณอยู่นะ
ินว่าเขาคุณคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะเขาดูไม่ค่อยชัดเจนกับคุณเท่าไหร่เลยอะดูเหมือนกับว่าแต่ละวันมัน day by day อะให้มันผ่านไปในแต่ละวันก็พอแล้วอะเขาดูคุณอยู่นะแอบส่องคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงคุณจะแบบชอบเขาไหมแล้วเขาชอบคุณไหมอะพี่ต้องถามคำถามนี้ดีกว่าคิดว่าเขากำลังจะตัดใจกับจากคุณนะตอนแรกเขาอาจจะเคยชอบแต่ตอนนี้เขาเหมือนพยายามแบบเฉยๆคุณอาจจะถามถึงแฟนเก่าก็ได้เหมือนตอนนี้เขาพยายามจะตัดใจเพราะว่าเหมือนมีคนเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดู energy เฉยๆกับคุณแต่มีความคิดถึงหรือไม่อ่ะคุณกับเขาทะเลาะกันมาก่อนเหรอมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเสียอกเสียใจเรื่องบางอย่างกับคุณแล้วตอนนี้เขาก็เลยหันหลังให้กับคุณเขารู้สึกไงกับคุณกันแน่คุณไม่เข้าใจความรู้สึกเขาอะเพราะว่าเขามีความรู้สึกที่ชอบคุณอยู่สนใจคุณอยู่แต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงแบบดูเสียใจอะดูแบบน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยคุณเขากลัวค่ะจริงด้วยเขาอาจจะเพิ่งผ่านความอกหักพอความเสียใจมาก่อนแล้วยังลืมอดีตไม่ได้แล้วตอนนี้เหมือนเขากลัวเขากลัวจริงๆเขากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เขาเลยปิดหัวใจอย่างเต็มที่เลยพยายามแบบรู้สึกเฉยๆกับคุณเพราะไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขากลัวค่ะแล้วเดือนนี้อะความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นไหมอะมันชัดเจนไปในที่ทำงานด้วยเหรอเดือนนี้ความชัดเจนจะเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นในทิศทางใหม่หรือปะไม่เลิกคุยกับเขาไปเลยอ่ะคุณก็จะทำใจยอมรับได้ว่าเขาเป็นแบบนี้ของเขาแต่คุณรู้สึกเหมือนว่าบางคนในที่มีคิดจะ move on แล้วอ่ะจะตัดใจจากคนเนี้ยมันจะสถานะมันจะชัดเจนเลยว่าคุณเลือกที่จะเป็นโสดและเลือกที่จะแบบพอแล้วหันหลังแล้วไปดูคนอื่นดีกว่าดูมีคนที่เข้ามาหาคุณมากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคนนี้คงแบบไม่ให้ความชัดเจนกับคุณคุณจะมีโอกาสได้เป็นคนรักเขาไหมยังค่ะยังยิ่งคุณเข้าหาเขายิ่งอึดอัดค่ะควีนขอแนะนำให้ถอยมาก่อนแล้วมาเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าความชัดเจนมันเกิดขึ้นแล้วค่ะความชัดเจนนั้นคืออะไรรู้ไหมคะคือเขายังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับคุณและเขาคิดจะให้คุณชัดเจนเลยว่าเป็นแบบนั้นคือถามว่ามันมีความสนใจมีความชอบไหมมีความผูกพันเกิดขึ้นอยู่แต่มันเหมือนแบบเขาเองก็มีอีกคนอยู่ด้วยอะค่ะและเขาก็เหมือนอาจจะเพิ่งผ่านความเสียใจความผิดหวังมาก่อนเขาก็เลยนิ่งเฉยให้ความชัดเจนให้แล้วเขาคิดว่านั่นแหละคือความชัดเจนที่ให้ก็คือยังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนและเขาก็อาจจะรู้สึกอึดอัดด้วยในบางครั้งในนี้ค่ะก็คือเพราะถ้าถามว่าความสถานะชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะณเวลานี้ด้วยตัวของมันเลยเพียงแต่คุณอาจจะคิดว่านะมันน่าจะแบบมันมีน่าจะมีโอกาสเอาจริงๆนะคะก็คือถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็คุยไปเรื่อยๆก็ได้แต่อย่าทำร้ายจิตใจของเราเองนะคะนะกราบเลยจริงๆอาทำอะไรก็ได้ที่มันดีต่อใจของคุณนะคะถ้าการที่คุยกับเขาแล้วมันทำให้เราถูกคุณเลิกค่ะแต่ถ้าการที่คุยกับเขาแล้วมันทำให้คุณมีพลังมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเนี่ยคิดว่าคุณก็คุยกับเขาต่อไปได้แต่อย่าเพิ่งทำหาความชัดเจนจากเขาเพราะเขาขีดเส้นใต้ให้อยู่แล้วว่านี่คือความชัดเจนที่เขามอบให้ I'm not ready for commitment นะคะใครนะอยากเช็คเรื่องส่วนตัวนะคะหลังไมค์มาได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะส่วนใครไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดให้ควีนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you later ค่ะบ๊ายบาย